ครับสวัสดีครับท่านครับการระยะเวลาของการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปทและกจส.สงขลานะครับของจังหวัดพะเยาขณะนี้ก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับและตอนนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งอำเภอจุนนะครับต้องขอชมเชยและยกย่องนะครับว่าอำเภอนี้นะครับสามารถมีความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บค่อนข้างจะเป็นแนวหน้านำหน้าอำเภออื่นๆด้วยนะครับก็เทคนิควิธีการของการบริหารจัดการที่ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยครับก็ทางท่านผู้ว่าการอำเภอท่านเดียวดาวนะฮะก็มีเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเป็นการครับไปฟังท่านพูดถึงการใช้เทคนิคในการบริหารจัดการครั้งนี้ครับค่ะอำเภอจุนก็มีเทคนิคในการจัดเก็บจปท.ปี60ก็โดยการวางแผนการจัดเก็บโดยชี้แจงผู้จัดเก็บนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคือเราเร่งดำเนินการในการชี้แจงผู้จัดเก็บให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวชื่อว่าจปท.ของปี60นี้ให้ครอบคลุมแล้วก็ผู้จัดเก็บก็ให้ครบตามจำนวนที่กรมกำหนดเนี่ยนะคะว่าให้จัดเก็บยังไงให้ความรู้ให้ความทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็ให้เขาดำเนินการจัดเก็บโดยเร่งด่วนให้แล้วก็ให้ผู้จัดเก็บส่งเล่มจปท.ให้ทันตามกำหนดโดยเรากำหนดให้ผู้จัดเก็บเนี่ยส่งมีเวลาในการจัดเก็บข้อมูลก็ประมาณเดือนนึงอะค่ะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามในการชี้แจงแก้ไขปัญหาอุปสรรคเวลาผู้จัดเก็บมีปัญหาอุปสรรคก็ได้มาปรึกษากับพัฒนากรประจำตำบลเนี่ยนะคะว่าตัวชี้วัดอันไหนที่ไม่เข้าใจก็จะมาคุยกันแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนในติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนของปัญหาและอุปสรรคนะครับของการดำเนินการในช่วงนี้นะของอำเภอจุนเนี่ยขณะนี้ข้อมูลแบบสอบถามการจัดเก็บเสร็จเรียบร้อยไปทุกหมู่บ้าน 100% แล้วนะฮะแต่ขณะนี้กำลังเริ่มในการบันทึกข้อมูลนะครับลงในโปรแกรมบันทึกและประมวลผลจปท.นะฮะก็มีจากการที่เราได้มาติดตามเยี่ยมเยียนครั้งนี้นะก็ได้ทราบปัญหาอุปสรรคของการใช้งานระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลด้วยครับเราไปฟังน้องอาสาพัฒนาชนได้พูดถึงปัญหาที่เขาพบอยู่ครับสำหรับปัญหาเรื่องของโปรแกรมในการคีย์ข้อมูลจปท.นะครับปัญหาแรกเลยนะครับที่เจอก็จะเจอว่าเมื่อเราคีย์ข้อมูลไปได้สักพักหนึ่งก็จะมีการเขาเรียกว่าออกจากโปรแกรมเองโดยอัตโนมัตินะครับมันก็เลยทำให้เราเสียเวลาที่จะต้องเข้าตั้งแต่หน้าแรกใหม่ครับแล้วก็ส่วนปัญหาที่2ก็คือจะเจอในเรื่องของการรับส่งข้อมูลครับเวลาที่เราคีย์ข้อมูลจปท.ใช่ไหมครับเราก็จะคีย์เป็นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีประมาณ80 90ถึง100ครัวเรือนนะครับถ้าเราจะส่งออกทั้งหมดอ่ะมันอัปโหลดนานครับแล้วก็ไม่สามารถทำได้แต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่านำส่งออกทีละ10ครัวเรือนเงี้ยครับถึงจะสามารถทำได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสียของการคีย์ที่เจอณตอนนี้นะครับท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานของหัวหน้าเรียวดาวนะฮะพนักงานอำเภอจุนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับที่ได้ขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอทำให้ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสามารถขับเคลื่อนได้ดีเยี่ยมมากครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะฮะแล้วก็ในภาคบ่ายของวันนี้นะครับก็ทางผู้อาสาสมัครผู้จัดเก็บนะครับจากในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งนะครับได้มารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะมาสะท้อนปัญหาให้พวกเราได้รับทราบด้วยว่าในการจัดเก็บข้อมูลปีนี้เป็นยังไงแบบสอบถามเป็นยังไงนะฮะครับผมยุทธภูมินำวงนะครับผมรายงานจากที่ว่าการอำเภอจุนครับ